อ่ะจากเรื่องของฟุตบอลครับไปที่วอลเลย์บอลเยาวชนกันหน่อยนะครับในรายการชิงถ้วยพระทานปรินเซสครับนะครับตอนนี้ความพร้อมเต็มที่แล้วนะครับติดตามจากรายงานครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์อาเซียนรายการปรินเซสครับเอสโคล่าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่22แข่งขันกันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐมซึ่งในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน6ชาติประกอบไปด้วยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียและทีมไทยแชมป์เก่าซึ่งหลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปแล้ว4นัดของทุกทีมทีมลูกยางเยาวชนสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง4เกมมี12คะแนนเต็มชนิดที่ณเวลานี้ทีมไทยยังไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่เซตเดียวและก็กลายเป็นกระแสชื่นชมในโลกโซเชียลเรื่องของความสามารถของผู้เล่นรวมไปถึงรูปร่างที่สูงใหญ่ซึ่งหลายคนอยู่ที่ความสูงเฉลี่ย178เซนติเมตรและนักกีฬาที่ถือว่าถูกจับตามองมากที่สุดนั่นก็คือผู้เล่นหมายเลข6แคปหมูสุภาวดีพิมพ์วิไลสาววัย17ปีเจ้าของความสูง188เซนติเมตรโดยหลายคนตั้งฉายาให้เป็นออนุมาสิทธิรักษ์คนที่2อย่างไรก็ตามโค้ชเอกสุภการนาคาพิรมเฮดโค้ชเยาวชนหญิงไทยชื่นชมผลงานของนักกีฬาที่ช่วยกันและพัฒนาฟอร์มการเล่นได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็เตรียมที่จะปรับเปลี่ยนผู้เล่นในบางตำแหน่งเพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียเพื่อคัดเลือกไปชิงแชมป์โลกในสัปดาห์หน้าซึ่งทีมสาวไทยนั้นหวังที่จะเป็น1ใน3ของทวีปเอเชียที่จะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวเพื่อทดลองผู้เล่นเพื่อจะเล่นในนัดสุดท้ายนะครับของรายการนี้แล้วก็ไว้ทุกคนลงไปก็ทำได้ดีครับทำได้ดีแล้วก็เห็นข้อผิดพลาดน้อยลงครับผมแล้วก็คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครับใน AVC เราก็จะมีผู้เล่นที่เปลี่ยนถ่ายเข้ามาใหม่1คนแล้วก็คงต้องสับออก1คนนะครับผมสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์อาเซียนชิงถ้วยพระราชทานปรินเซสคัพวันนี้จะแข่งขันกันในรอบแรกนัดสุดท้ายของทุกทีมซึ่งทีมสาวไทยที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วในฐานะทีมอันดับ1จะลงสนามพบกับมาเลเซียซึ่งยังได้ลุ้นไปชิงอันดับที่3ขณะที่คู่อื่นฟิลิปปินส์พบกับอินโดนีเซียคู่นี้ความสำคัญคือใครเป็นทีมชนะจะเข้าไปชิงกับทีมไทยและออสเตรเลียพบกับสิงคโปร์เอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน